สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคย Mr. Q Android TV และคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวแอปที่ชื่อว่า iCream นะครับแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันในการเพิ่มประสิทธิภาพในมือถือของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลียร์แรมเคลียร์แคชเพื่อความจำของเครื่องนะครับหรือไม่การสแกนไวรัสแบบนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีการประหยัดแบตเตอรี่แล้วก็การลดความร้อนของเครื่องแล้วก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับซึ่งเป็นแอปที่ครบวงจรมากนะครับแอปที่ค่อนข้างที่ครบวงจรเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเสถียรแล้วก็น่าใช้งานมากๆแล้วก็ใช้ได้จริงด้วยนะครับผมโอเคก็ถ้าข้างในนั้นเป็นยังไงไปดูกันเลยนั้นผมขอเตือนก่อนนะครับว่าก่อนที่คุณจะโหลดแอปเนี้ยคุณต้องพิจารณาเครื่องของคุณก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องของบางคนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงอยู่แล้วบางคนเครื่องเป็นหมื่นเครื่องเป็น 20,000 30,000 แบบเนี้ยผมมั่นใจเลยว่าคุณไม่จำเป็นต้องโหลดแอปนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีความเสถียรแล้วก็รวดเร็วอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคนที่ใช้มือถือที่ค่อนข้างสเปคต่ำนะครับสเปคต่ำคืออาจจะมีแรม2กิกมี CPU ที่อาจจะเก่าแล้วอะไรแบบเนี้ยนะครับก็แนะนำให้โหลดแอปนี้ไว้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างดีเลยผมใช้มาประมาณวันหนึ่งแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะเครื่องเสถียรอยู่นะครับไม่ค่อยมีอาการกระตุกแล้วก็เรื่องของความจำเนี่ยนะครับมันก็เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูตรงด้านล่างก่อนนะครับตรงด้านล่างเนี่ย Phone Screening นะครับตรงนี้จะเป็นการทำความสะอาดเครื่องนะครับคุณก็ต้องให้สิทธิ์พื้นฐานของมันก่อนนะครับโดยปกติก็ต้องให้กันอยู่แล้วใช่ไหมนะครับนี่ก็ให้ไปปุ๊บนะครับมันก็บอกนะครับว่าเครื่องผมเนี่ยมีเขาเรียกว่าไฟล์ขยะนะครับอยู่ที่ 122.3 เมกะไบต์นะครับซึ่งตอนที่ผมล้างครั้งแรกนะครับมันอยู่ประมาณ900กว่าเลยแล้วก็เวลาล้างเนี่ยนะครับค่อนข้างนานเลย นะครับอันนี้คุณสามารถให้มันเป็นฟลอร์ได้นะครับโอเคมาเปิดด้านล่างนี่นะครับพอสแกนเสร็จแล้วคุณก็ล้างไปนะครับปึ๊บเหลือ5ละขี้เกียจรอนะครับขี้เกียจรอโอเคล้างเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้เนาะโอเคแอนตี้ไวรัสนะครับก็สามารถสแกนไวรัสได้เช่นเดียวกันนะครับก็สำหรับเหมาะสำหรับคนที่ค่อนข้างที่จะมือบอลหน่อยชอบโหลด APK มาจากเว็บต่างๆหรืออาจจะชอบโหลดไฟล์นู่นนี่นั่นมาจากในคอมพิวเตอร์อะไรเนี้ยนะครับก็สามารถใช้การสแกนนี้ได้นะครับของผมก็แน่นอนปลอดภัยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเป็น Mr. Q Android นะครับ นะครับ Memory Booster นะครับก็ทำให้แรมของคุณเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นอะไรนี้นะครับมันก็จะบอกว่าแอปของไหนแอปไหนของคุณเนี่ยนะครับมันรันอยู่ในแบ็คกราวด์บ้างนะอย่างเครื่องผมก็มีประมาณ8แอปเนาะก็นิดนึงCPU cooler นะครับอันนี้ผมค่อนข้างที่จะไม่เชื่อนะครับค่อนข้างที่จะไม่เชื่อนะครับว่ามันจะทำให้CPU ของคุณเย็นลงได้นะครับผมไม่เชื่อเนาะเพราะไม่รู้มันจะเย็นยังไงโอเคต่อไป common feature นะครับอันนี้ก็จะไปเห็นไหมค่อนข้างฟีเจอร์ของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะครบครันเลยนะครับนี่มีเพิ่มมาตรงที่เป็นแบตเตอรี่ saver ด้วยนะครับก็คือการประหยัดแบตเตอรี่นั่นเองต่อไปเกมบูสเตอร์นี่เกมบูสเตอร์ก็มีนะครับทำให้เกมคุณเนี่ยมีความเสถียรมากขึ้นนะครับเรามาดูตรงด้านล่างนะครับตรงด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีแอปล็อกแอปแมเนเจอร์อะไรนี้นะครับคุณสามารถใช้การล็อกแอปได้เช่นเดียวกันนะครับมันครบครันจริงๆนะครับมันแบบว่า2 in 1เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแอปแมเนเจอร์อันนี้คุณก็สามารถจัดการพวกแอปพลิเคชันของคุณได้นะครับว่าคุณจะลบจะดูความจำของเจ้าตัวแอปหรือไม่ก็พื้นที่ตอนที่คุณติดตั้งอะไรแบบนี้นะครับวันที่ที่คุณติดตั้งเนาะคุณสามารถเลือกได้เลย Image Manager นะครับก็เป็นการสแกนรูปภาพนะครับที่มีรูปภาพ
คล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็ที่แคปหน้าจอแล้วก็วิดีโอนะครับดูว่ามันเป็นแบบไฟล์ขยะหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับต่อไป WhatsApp Cleaner นะครับอันนี้สำหรับใครที่ใช้ WhatsApp นะครับมันก็จะสแกนให้นะครับเป็นพวกไฟล์ขยะอย่างนี้ซึ่งในเครื่องผมเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับ Line Cleaner ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคมาดูตรง setting กันก่อนนะครับตรง setting เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับตรงนี้เป็น remove ads นะครับถ้าใครแบบเบื่อ ads ตรงนี้นะครับเนี่ยที่ผมกำลังงงๆอยู่เนี่ยถ้าใครอยากให้มันออกไปก็สามารถ remove ได้นะครับ ignore list นะครับอันนี้คุณสามารถ ignore เจ้าตัวแอปพลิเคชันนะครับก็คือยกเว้นแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยที่คุณเนี่ยไม่ต้องการให้เจ้าแอปเนี้ยไปยุ่งเกี่ยวนะครับซึ่งถ้าคุณไม่ติ๊กเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วมันจะทำการเขาเรียกว่าเคลียร์แคชของแอปนั้นไปบูสต์ของแอปนั้นอะไรเนี้ยนะครับบาบาบาไปถ้าคุณติ๊กถูกมันก็จะเว้นไว้นะครับสำหรับแอปที่คุณแบบค่อนข้างที่จะหวงนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของแอปธนาคารอะไรเนี้ยกลัวที่แอปเนี้ยมันจะไปล่วงลับข้อมูลของคุณอะไรก็ว่าไปนะครับก็สามารถใช้เช่นเดียวกันเนาะตรงนี้นะครับอัปเดตเช็คกิ้งคุณสามารถใช้ตรงนี้อัปเดตได้นะครับจะเป็นการอัปเดตของเจ้าตัวแอปนี้นะครับให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับฟีดแบ็กนะครับคุณสามารถฟีดแบ็กไปได้เนาะตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆว่าไปนะครับ uninstall reminder นะครับก็ไว้แจ้งเตือนตอนที่คุณได้ทำการลบแอปหรือ uninstall แอปไปถอนการติดตั้งแอปไปนะครับมันก็จะแจ้งเตือนให้เนาะต่อไป auto update virus database นะครับอันนี้ผมแนะนำให้เปิดไว้นะครับเพราะว่ามันจะทำการอัปเดตไวรัสให้คุณนะครับก็คือเหมือนว่าอัปเดตSecurity Patch อะไรที่ Google Update Patch ให้คุณอะไรประมาณนั้นนะครับก็แนะนำให้เปิดเอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เจ้าการสแกนไวรัสของคุณเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรความรู้มี Database ที่ค่อนข้างที่จะแน่นหนาก็คือทำให้ไวรัสของคุณเนี่ยไม่สามารถเข้ามาในเครื่องคุณง่ายๆอะไรประมาณนั้นเนาะต่อไป Real Time Protection นะครับอันนี้ก็แนะนำให้เปิดเช่นเดียวกันเพราะว่ามันจะทำการป้องกันมือถือของคุณอยู่ตลอดเวลานะครับมันไม่ทำให้มือถือของคุณเนี่ยนะครับแบบว่าไปสแกนตอนที่แบบว่าเอ้ยตอนที่คุณไม่เข้าแอปนี้มันก็ไม่สแกนอะไรแบบนั้นมันก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าแอปนี้เนี่ยสามารถเปิด Real Time Protection ได้นะครับมันจะทำการตรวจสอบว่าเจ้าตัวมือถือของคุณเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะความเสี่ยงเรื่องของการโหลดไฟล์มาความเสี่ยงเรื่องของการดูเว็บต่างๆอะไรเนี้ยมันก็จะทำการ protection ให้คุณนะครับป้องกันให้คุณโดยอัตโนมัติต่อไป temperature unit นะครับคุณสามารถเลือกเขาเรียกว่าอะไรหน่วยของอุณหภูมิได้นะอุณหภูมิก็จะมีเซลเซียสกับฟาเรนไฮต์นะครับก็แนะนำให้เลือกเป็นเซลเซียสนะครับแต่ถ้าใครเลือกฟาเรนไฮต์ก็แล้วแต่คุณนะครับโอเคส่วนตรงด้านล่างก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแอปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะค่อนข้างง่ายนะครับมาดูตรงข้างบนนิดนึงนะครับตรงข้างบนเนี่ยนะครับมันจะบอกนะครับว่า storage ของคุณเนี่ยทั้งหมดมีเท่าไหร่แล้วก็ใช้ไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้คุณซึ่งเจ้าเครื่องของผมเนี่ยนะครับใช้มีทั้งหมด106 GB นะครับใช้ไป5 GB แล้วก็ใช้เปอร์เซ็นต์ไปประมาณ 4% นะครับก็ถือว่าน้อยมากนะครับบอกเลยน้อยมากเพราะว่าผมไม่ค่อยเล่นเกมนะครับก็นะครับสำหรับใครเนี่ยนะครับที่ต้องการว่าให้มือถือของคุณเนี่ยมันมีความเสถียรมากขึ้นมีความลื่นไหลมากขึ้นก็สามารถใช้แอปนี้ได้นะครับโอเคมาสรุปโดยรวมนะครับผมแนะนำนะครับให้เจ้าแอปนี้เนี่ยนะครับสแกนนะครับต่อประมาณ 2-3 เดือนนะครับครั้งหนึ่งนะครับให้มาสแกนครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องเข้าบ่อยไม่ต้องเข้าทุกวันนะครับไม่จำเป็นนะครับเพราะว่ามันจะทำให้หนักเครื่องเปล่าๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับให้ตรวจสอบสเปคมือถือของคุณนะครับถ้าสเปคแรงอยู่แล้วมีมือถือประสิทธิภาพดีอยู่แล้วไม่ต้องโหลดครับเน้นเลยไม่ต้องโหลดให้ดูมือถือของคุณว่าถ้ามือถือของคุณสเปคต่ำให้ค่อยโหลดนะครับค่อยโหลดเอานะครับมันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับโอเคก็มีประมาณนี้เนาะนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปด้วยนะครับผมถ้าสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยก็ see you again bye bye